อย่างไรกันบ้างครับกับการได้ลองอ่านคิดวิเคราะห์บทความที่2เห็นได้ว่านักเรียนน่าจะทำได้ดีขึ้นกว่าบทความแรกแต่อย่างไรก็ตามการฝึกทักษะของการอ่านคิดวิเคราะห์คงไม่ได้เกิดง่ายๆภายในบทความเดียวหรือ2บทความดังนั้นจึงจะขอให้นักเรียนลองทำบทความต่อไปในบทความที่3ดังต่อไปนี้ตัวอย่างที่3บทความเรื่องความเชื่อกับคนไทยการดำเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตเรื่อยมาสิ่งที่เป็นตัวการสำคัญในการกำหนดการกระทำหรือไม่กระทำพฤติกรรมใดๆในชีวิตประจำวันของคนไทยเราก็คือเรื่องของความเชื่อกล่าวคือความเชื่อของคนไทยเรานั้นจะเป็นพลังแฝงหรือสิ่งจูงใจสำคัญที่คนไทยส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นแบบฉบับสำหรับยึดถือไว้เพื่อมากำหนดว่าควรทำสิ่งใดและไม่ควรทำสิ่งใดเมื่อมีเหตุการณ์หรือลักษณะของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเป็นไปตามแบบฉบับที่เราได้ยึดถือไว้เหล่านั้นเมื่อลองมาวิเคราะห์ดูถึงแบบฉบับในการกำหนดพฤติกรรมของคนไทยที่มักจะใช้ยึดถือกันอยู่นั้นน่าจะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนั่นคือประเภทแรกนั้นจะเป็นแบบฉบับของความเชื่อที่ใช้เป็นเกณฑ์กำหนดการกระทำว่าควรทำได้หรือไม่ควรทำโดยแบบฉบับประเภทนี้จะพบกันใน2ลักษณะคือความเชื่อโชคลางซึ่งมีทั้งโชคดีและลางดีกับโชคร้ายและลางร้ายหากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสอดคล้องกับรูปแบบแรกก็จะสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นในการกระทำพฤติกรรมต่างๆแต่ถ้าหากเป็นไปในรูปแบบหลังก็จะทำให้เสียกำลังใจขาดความเชื่อมั่นในการกระทำพฤติกรรมต่างๆเช่นความฝันการกำหนดฤกษ์ยามต่างๆการร้องทักของจิ้งจกตุ๊กแกการกระทำของคิ้วหรือดวงตาเป็นต้นส่วนลักษณะที่2ก็คือความเชื่อในเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติซึ่งเป็นอำนาจที่อยู่นอกเหนือการกำหนดหรือการควบคุมของตัวเราเองได้แก่เรื่องไสยศาสตร์อำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรหมลิขิตนรกสวรรค์พูดผีปีศาจเวทมนต์คาถาต่างๆเป็นต้นและความเชื่อในลักษณะนี้ก็สามารถจะสร้างเสริมความมั่นใจและบั่นทอนกำลังใจในการที่คนเราจะกระทำพฤติกรรมใดๆได้เช่นเดียวกันในความเชื่อประเภทที่2นั้นจะเป็นแบบฉบับของความเชื่อที่ใช้สำหรับการอธิบายสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้หรือทำไมจึงไม่เป็นเช่นนั้นความเชื่อในลักษณะเช่นนี้จะเป็นความเชื่อในเรื่องของกรรมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อุบัติขึ้นนั้นมีกรรมเป็นที่ตั้งใครทำกรรมใดเอาไว้ก็ย่อมได้รับผลนั้นในบั้นปลายเช่นนั้นประดุจกงเกวียนกรรมเกวียนที่ไม่อาจจะฝืนทิศทางการหมุนของทั้งกรรมและกงของเกวียนให้สวนทิศทางกันได้การยึดถือตามแบบฉบับความเชื่อประเภทนี้นับว่าส่งผลทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่งนั่นคือคนเราจะไม่เกิดความงมงายหรือเป็นคนไร้เหตุผลเป็นรูปแบบความเชื่อที่มุ่งฝึกให้คนเราเชื่ออำนาจที่เกิดจากการควบคุมหรือกำหนดด้วยตนเองมากกว่าอำนาจที่เกิดจากสิ่งภายนอกตัวเรามาเป็นตัวควบคุมหรือกำหนดและพบว่าการที่คนเรายึดถือรูปแบบความเชื่อประเภทแรกจนเป็นนิสัยก็จะมีโอกาสที่จะถูกคนรอบข้างในสังคมตำหนิได้ว่าเป็นคนไร้เหตุผลเป็นคนงมงายไม่มองอะไรอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงและในที่สุดก็จะกลายเป็นคนขาดความเชื่อมั่นและความมั่นใจในตัวเองลงไปเรื่อยๆเมื่อถึงวันนั้นก็คงยากที่จะดึงให้กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้หลังจากที่เราได้อ่านบทความในเรื่องความเชื่อกับคนไทยเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาดูตารางสรุปข้อความที่กำหนดและเลขกำกับและก็ที่ว่างของรหัสคำตอบที่โจทย์กำหนดให้เรามาดูพร้อมกันนะครับจากตารางที่ปรากฏอยู่นั้นเราจะพบว่าเลขกำกับ01เกณฑ์กำหนดการกระทำเลขกำกับ02การอธิบายสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตเลขกำกับ03ความเชื่อในเรื่องของกรรมเลขกำกับ04เป็นคนไร้เหตุไร้ผลเลขกำกับ05
ไม่มองอะไรอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงเลขกำกับ06ความเชื่อของคนไทยเลขกำกับ07เสียกำลังใจขาดความเชื่อมั่นเลขกำกับ08สร้างเสริมความมั่นใจเลขกำกับ09ความเชื่อโชคลางและเลขกำกับ10ความเชื่อในเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติ